ค่ะในวันนี้นะคะยังคงมีหลากหลายข่าวสารหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายณรงค์ธีระจันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยในวันนี้มีข้าราชการในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงโศกเศร้าค่ะในวันนี้นะคะเวลา 15:00 น.ที่ศาลา1วัดป่าของกุ้งอำเภอเมืองจันทบุรีนายวิทุรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายณรงค์ธีระจันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระเดชพระคุณพระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์อดีตขออภัยค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าของกุ้งเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพซึ่งได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานเพลิงศพสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณให้กับครอบครัวของทางด้านครอบครัวธีระจันทรางกูลโดยภายในงานในวันนี้นะคะมีเหล่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดรวมไปถึงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้มีทางด้านข้าราชการทหารตำรวจประชาชนเข้าร่วมพิธีและไว้อาลัยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะค่ะสำหรับนายณรงค์ธีระจันทรางกูลนะคะมีประวัติการรับราชการค่ะตั้งแต่ปี2519เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3ที่สำนักงานจังหวัดนนทบุรีค่ะปี2521เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน4ที่สำนักงานจังหวัดตราดนะคะต่อมาเนี่ยปี2528ค่ะโอนไปรับราชการที่สังกัดกรมการปกครองในตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะปี2529ค่ะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอสัมพยาจังหวัดชัยนาทค่ะต่อมาเนี่ยปี2533ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปค่ะบริหารงานทั่วไป6งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานเลขานุการกรมการปกครองค่ะต่อมาปีพ.ศ. 2534ค่ะเป็นปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอบ้านบึงที่จังหวัดชลบุรีค่ะต่อมา2537ค่ะปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีและต่อมา2537เป็นปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะและในปีพ.ศ. 2538ค่ะเป็นจ่าจังหวัดฝ่ายปกครองสมุทรสงครามปีพ.ศ. 2540เป็นในอำเภอพระพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2541เป็นในอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2542เป็นในอำเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2545เป็นในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีปี2550เป็นในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีปี2551เป็นในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีปี2552เป็นปลัดจังหวัดจันทบุรีและในปี2553ขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและในปี2554เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและในปี2557ถึง2558ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจนเกษียณอายุราชการทั้งนี้ค่ะนายณรงค์ธีระจันทรางกูลได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่16สิงหาคม2561ณโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีรวมสิริอายุ63ปีค่ะ